น้องลีอองลูกชายเสกโลโซตอบแล้วอยากเจอพ่อไม่จุกกอกลูกคิดถึงเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วฉายแววหล่อเหมือนคุณพ่อสำหรับน้องลีอองทายาทดาราสาวแซนด์วิชประภาดาโชติกวนิชกับเสกโลโซที่ตอนนี้อายุ5ขวบแล้วคุณแม่ปลื้มไม่เบาแถมหวงเป็นเอามากซึ่งล่าสุดแซนด์วิชก็ได้ถ่ายคลิปลูกชายลงติ๊กต็อกทำเอาชาวโซเชียลเอ็นดูโดยในคลิปติ๊กต็อกแซนด์วิชได้ถามลูกชายว่าลีอองรักพ่อไหมลีอองคิดถึงพ่อไหมน้องลีอองตอบคิดถึงอยากเจอเขาอาชีพร้องเพลงถามว่าลีอองเคยเจอเขาไหมลูกชายตอบก็เขาเป็นพ่อหนูก็เคยเจอสิเขาเป็นพ่อหนูอาจเจอตอนเด็กๆถามต่อว่าถ้าลีอองเจอจะทำยังไงลีอองตอบสวัสดีครับก่อนเลยรักทางด้านแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ถามไม่เจอคุณพ่อนานแล้วเหรอคะเหมือนพี่เสือเลยพี่ก็หล่อน้องก็หล่อหล่อครับคำตอบของน้องมันดีต่อใจยุนะพ่อเสกได้ยินคงชื่นใจสวัสดีครับก่อนเลยพูดเก่งน่ารักจังน่ารักฉลาดนางเอกดังตูนพิมพ์ปวีแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียพี่ชายกะทันหันนับเป็นเรื่องเศร้าส่งท้ายปีของนักแสดงสาวชื่อดังตูนพิมพ์ปวีโคกระเบียนเลยทีเดียวหลังสูญเสียพี่ชายสุดที่รักอย่างไม่มีวันกลับแบบกะทันหันทั้งที่เพิ่งกอดและปรับทุกข์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งนี้สาวตูนได้โพสต์รูปสมัยเด็กที่ถ่ายกับพี่ชายและพี่สาวพร้อมระบุข้อความสุดอะไรว่า RIP พี่ชายที่แสนดีแกเพิ่งเดินมากอดฉันเมื่อไม่กี่วันนี้เองเราแชร์ชีวิตกันปรับทุกการมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากฉันเชื่อว่าทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ด้วยดีเราเพิ่งกลับมาอยู่ใกล้ๆกันป้ามาดีใจมากแต่ฟ้าก็พรากแกไปแบบกระทันหันพวกเราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้บอกลาขอโทษที่ทำให้แกต้องรอขอโทษที่รีบไปที่สุดได้เท่านี้ฉันรักแกนะรักมากกต่อจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะฉันกับพี่ตาลจะดูแลทุกคนอย่างดีหลับให้สบายนะพี่เต้ยรักแกเสมอและตลอดไปพี่ชายที่แสนดีแล้วพบกันใหม่ท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการและแฟนคลับที่ส่งมาให้สาวตูนและครอบครัวอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีทูลพิมพ์ปั๊บเสียชัดสายเปโดนอีกแล้วสาวสวยหลอกคอสยิวเสร็จภารกิจโดนส่งวิดีโอมาขอ50,000แลกลบคลิปเสียชัดสายเปโดนอีกแล้วสาวสวยหลอกคอสยิวเสร็จภารกิจโดนส่งวิดีโอมาขอเงิน50,000แลกลบคลิปแต่ไม่ได้ให้ไปยอมรับมีอารมณ์ไม่เครียดถ้าคลิปจะหลุดวันที่28ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายธนสิทธิ์สุขเกตหรือเสียชัดสายเปในพื้นที่หมู่1ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์รวมจำหน่ายหน่อกล้วยหลังทราบว่าถูกสาวหน้าตาดีหลอกแบล็กเมล์โดยเสียชัดเปิดเผยว่าหญิงคนดังกล่าวมาขอเป็นเพื่อนกับตนใน Facebook และเมื่อช่วงกลางดึกไม่กี่วันที่ผ่านมาหญิงคนดังกล่าวทักแชทมาหาตนชักชวนให้ดูเธอเปลือยก่อนจะส่งรูปหญิงสาวในชุดนอนเปลือยท่อนบนมายั่วยวนด้วยความที่ตนเพิ่งกลับมาจากงานสังสรรค์ที่บ้านของลูกน้องที่ทำหน่อกล้วยด้วยกันจึงเกิดอาการมึนเมานิดหน่อยจากนั้นก็ได้วิดีโอคอลสยิวกันจนตนสำเร็จความใคร่ก่อนจะแชทคุยกันต่อซึ่งหญิงคนนี้ก็พยายามตื้อขอไอดีไลน์ตนทนรบเร้าไม่ไหวจึงให้ไปหลังจากนั้นไม่นานก็โทรเข้ามาที่ไลน์ตน
แต่ตนไม่ได้รับสายเนื่องจากเผลอหลับไปจากนั้นก็พยายามโทรหาตนหลายครั้งจนตนต้องรับสายซึ่งเสียงปลายสายนั้นเหมือนสาวประเภท2พูดกับตนว่าจะให้ลบคลิปไหมเพราะได้แคปภาพนิ่งกับบันทึกวิดีโอขณะคอสยิวเอาไว้แล้วหากต้องการให้ลบก็โอนเงินมา 50,000 บาททำให้ตนตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแบล็คเมล์แล้วไม่นานก็ส่งรูปและวิดีโอที่บันทึกไว้ขณะตนกำลังวิดีโอคอลสยิวกับหญิงสาวและยังส่งข้อความมาอีกว่าจะให้ลบไหมและตามด้วยโทรไลน์มาหลายครั้งตนจึงไม่รับสายแล้วปิดโทรศัพท์ทันทีพอรุ่งเช้าจึงให้ลูกน้องไล่บล็อกเฟซบุ๊กและไลน์ของหญิงคนดังกล่าวทันทีตนยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตนมีอารมณ์เช่นกันและก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะตนก็ไม่ใช่คนดังอะไรนักหนาถามว่าเครียดไหมไม่เครียดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะถือว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหากคลิปดังกล่าวจะหลุดออกไปก็ไม่เป็นไรตนไม่สนใจตนอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่มีแมสเซนเจอร์แปลกๆทักเข้ามาต้องดูให้ดีเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อ ง่ายๆสำหรับกรณีตนคงจะเห็นว่าตนเป็นคนดังจึงมีคนต้องการอยากจะได้เงินจากตนนั่นเองจิ๊บวสุบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ฉลองวันเกิดอายุ55ปีพินัยกรรมไม่พวงขออนุโมทนาบุญให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ตัดสินใจบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเนื่องในโอกาสวันเกิดวันที่29ธันวาคมอายุครบ55ปีโดยมีภรรยาสาวจ๊ะจ๋าปริมรตาเดชอุดมคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างโดยจิ๊บวสุได้โพสต์รูปภาพการทำดีพร้อมเขียนข้อความว่าตั้งใจมานานแล้วแต่ติดช่วงโควิดเสียหลายปีวันนี้เลยขอถือฤกษ์ที่อายุ9เข้าสู่เลขอารมณ์ดี55ขอบริจาคร่างกายเตรียมเป็นอาจารย์ใหญ่ล่วงหน้ากับคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลที่พ่อเคยเรียนมาและรักษาตัวอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตพินัยกรรมตามหลังไม่ต้องพะวงแล้วครับคุณจะจ๋ายอมรับจะเป็นผู้แจ้งให้ในทุกกรณีแล้ว55ขอบคุณที่สนับสนุนกันในทุกความตั้งใจนะครับและหากจะมีผลบุญที่ดีใดๆเกิดขึ้นขอส่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมทั้งนี้จ๊ะจ๋าก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตสามีเป็นสิ่งที่ดีงามอนุโมทนากับพี่จิ๊บทุกๆสิ่งดีๆที่ทำนะคะแฟนคลับต่างชื่นชมและขออนุโมทนาบุญกับการทำบุญครั้งนี้